ตั้งแต่โควิดก็ไม่ค่อยได้มาเลยคนดูแลก็ถือโอกาสเอาสถานที่นี้เลี้ยงไก่ชนไปด้วยดูแล้วก็เรียบร้อยดีอาศัยว่าที่แปลงนี้ติดริมคลองบางขุนเทียนก็เลยสามารถถ่ายน้ำเข้ามาได้ความจริงมีปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกบก็จากที่รกร้างมากๆตอนนี้ก็กลายเป็นสวนเกษตรขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งพร้อมแล้วเลี้ยงกบก็งามแล้วตกได้ปลาอะไรบ้างเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนก็เป็นเล้าพ่อพันธุ์ไก่ชนเนี่ยทุกทีที่มาก็จะเดินมาหาดูริมลำคลองเนี่ยฉะนั้นไอ้ทางเดินครับผักบุ้งก็ขึ้นเต็มเก็บยอดได้เยอะทางเดินริมคลองเนี่ยถ้าทำให้เรียบร้อยเดินได้สะดวกก็จะดีเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงริมน้ำยังมีเรือหางยาวผ่านท่อนี้ก็เป็นท่อสำหรับถ้าดันลงน้ำมันก็จะเข้าพอแล้วก็เอาดึงโยกขึ้นมันก็จะอยู่เป็นวาล์วแบบทำเองต้องการเวลาคลองน้ำดีถ้าน้ำครับคลองน้ำสีเงี้ยจะไม่ปล่อยครับนี่ก็ชาวบ้านก็ยังมีอาชีพใช้เรือหางยาวเนี่ยเป็นเรือหาเลี้ยงชีพของเขานะรับนักท่องเที่ยวบ้างรับจ้างบ้างคลองนี้เป็นคลองมงคุณเทียนนะครับนี่ก็เป็นคลองแยกด้านนี้เลี้ยวโค้งคลองไปก็จะเป็นตลาดน้ำวัดไซเจ้านี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันบ้านโอ้โหเนี่ยตั้งสีม่วงนี่เขาติดไอ้โซลาร์เซลล์ไว้เนาะตัวละพันแล้วเนี่ยเหรอใช้ตลอดไปได้หลอดถึงสว่างเลยถึงสว่างยังไม่หมดนะอ๋อถึงสองหลายยี่สิบนั่นแหละอ๋อเขาขับได้ไวเลยเนี่ยเลี้ยวโค้งไงไซโค้งไปอย่างโน้นเลยนะเลี้ยวแล้วนี่